เรื่องที่รัฐบาลบอกว่าจะขยายระยะเวลาให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินในประเทศไทยเนี่ยได้99ปีแล้วก็มีโอกาสในการซื้อคอนโดมิเนียมนะีคะ75เปเซมีความเห็นจากภาคเอกชนออกมาค่ะว่าต้องกําหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนนะถ้าจะทําแบบนี้นะคะควบคู่กับมาตรการส่งเสริมด้วยให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนระยะยาวแล้วก็จี้แก้ปัญหาเรื่องของนอมินีให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ทางด้านของคุณมนตรีมหาพฤกษพงค่ะประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยหรือ i c c Thailand น์มองว่าแง่ของการลงทุนเนี่ยการให้เช่าที่ดิน99ปีจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าส่งผลดีให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้เพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ทากันคุณมนตรียกตัวอย่างเวียดนามค่ะมีการให้สิทธิ์ต่างชาติเช่าที่ดินได้ถึง50ปีแล้วก็ขยายเพิ่ม99ปีแต่การขยายสิทธิ์ให้กับต่างชาติถือครอง ที่ดินในไทยได้นานขึ้นควรจะมาพร้อมกับการส่งเสริมการลงทุนด้วยไม่ใช่แค่ให้เขาเช่าที่ดินแค่อย่างเดียวกําหนดเงื่อนไขชัดเจนด้วยนะเช่นถ้าเป็นนิติบุคคลกําหนดขนาดการลงทุนขนาดที่ที่จะได้สิทธิ์ประเมินว่าต่างชาติที่ได้สิทธิ์จะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนด้วย มองเป็นเรื่องที่ดีนะคะทําให้ต่างชาติอยู่ในไทยมากขึ้นเขาก็ลงทุนมากขึ้นนักลงทุนบางกลุ่มอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาอยู่กันมามากกว่า50ปีถ้าหากว่าเกิดการสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศก็เห็นดีด้วยเช่นเดียวกันกับการเพิ่มสัดส่วนค่ะการถือครองคอนโดก็มองว่าประเทศไทยก็ได้อะไรจากการเข้ามาของต่างชาติเพราะว่าไทยยังมีปัญหาหลายๆด้านโดยเฉพาะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในขณะเดียวกันนะคะเงื่อนไขต้องกําหนดให้ดีในการซื้อให้ชัดเจนกําหนด ขนาดต่างๆที่ต่างชาติจะซื้อได้ห้ามต่างชาติขายต่อให้ต่างชาติด้วยกันเองด้วยค่ะอันนี้เนี่ยมันควรจะมาพร้อมพร้อมเรื่องการลงทุนนะครับไม่ใช่เป็นการเช่าเฉยๆนะครับมันต้องมีโครงการการลงทุนประมาณไหนขนาดไหนที่จะยอมให้เช่าได้9 9ปี ไม่ใช่เป็นการทั่วไปผมคิดว่ากลไกลตรงนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องสําคัญคการเช่าที่ดิน99ปีเราก็ไม่ได้เสียธิปไตยอะไรเลยที่ดินยังเป็นของเราอยู่เจ้าของก็ยังเป็นของคนไทยแต่ต่างชาติมาเช่าเพื่อทำ,ทำมาค้าขายผมมองว่าดีซะอีกที่จะทําให้ต่างชาติอยู่กับประเทศไทยยาวขึ้นนานขึ้น แล้วเรื่องปัญหานอมินีต่างชาติที่กังวลว่าจะเข้ามากว้านซื้อคอนโดนําไปปล่อยเช่าต่อเพราะขยายให้ต่างชาติถือครองคอนโดจาก30มาเป็น49ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ถ้าจะขยาย7 5โอ้โหต้อง คือมีกลไกต่างๆมาควบคุมมาค่ะต้องมองตรงนี้ด้วยแต่ก็เห็นด้วยนะคะถ้าหากว่าจะมีการเริ่มให้สิทธิ์เฉพาะบางพื้นที่เอาแบบนําร่องไปก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่บางส่วนก็มองว่าอาจจะกระทบกับอธิปไตายของประเทศก็ได้ในขณะที่บางส่วนมองถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยต้องรอให้เกิดความสมดุลกันก่อนถ้าหากเป็นในพื้นที่นําร่องก่อนเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นพออะไรมันชัดแล้วเราค่อยขยายไปพื้นที่ต่อไปค่ะ